กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของรายจ่ายก็ยังสามารถที่จะหมุนเวียนได้นะคะไม่รับผลกระทบส่วนในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันนะความสัมพันธ์ยังราบรื่นลงตัวค่ะแต่ว่าเรื่องของงานนะคะคนที่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนระวังมีโอกาสถูกหักหลังหรือว่าถูกโกงได้ฉะนั้นอย่าไว้ใจอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะอย่าให้ความสำคัญมากจนไปกระทบเรื่องอื่นๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้คนที่มีปัญหามานานมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือว่านะแนวทางใหม่ๆเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหนื่อยหน่อยค่ะมีเกณฑ์ต้องไปสู้รบปรบมือกับคนที่เขามีศักยภาพเหนือกว่าวันนี้ใครที่มีคู่แข่งอย่าชะล่าใจนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่หาเวลาเติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าพลิ้วพล้ำนะคะต้องรู้จักประเมินปัจจัยแวดล้อมให้ดีก่อนอย่าเพิ่งคิดที่จะลงทุนหรือว่าใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่นะคะตรวจเช็คข้อมูลหรือดูให้ดีนะคะว่าเราจะไปต่อไหวหรือไม่เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะวันนี้ในเรื่องของเกณฑ์การเจ็บป่วยถ้ารู้สึกว่าตัวเองผิดปกติไปหาหมอไปพบแพทย์ก่อนจะดีกว่าหัวใจนะคะมีโอกาสทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามค่ะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็มีโอกาสเจออุปสรรคมากกว่าปกติเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่คิดมีคู่ถ้าไม่ได้เลือกมากจนเกินไปวันนี้ก็มีโอกาสดีๆส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะสามารถดูแลกำกับทุกอย่างได้ดีแต่หลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์กับเรื่องของการเดินทางหรือว่าโยกย้ายถิ่นที่อยู่ถิ่นฐานนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่ามั่นใจตัวเองมากจนเกินไปวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรือมีโอกาสพลิกผันได้นะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการเปลี่ยนงานใหม่ๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นลงตัวมากขึ้นแต่หลักทรัพย์เงินทองให้เชื่อความรู้สึกตัวเองรู้สึกอย่างไรตัดสินใจอย่างนั้นเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการเป็นผู้ให้หรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังนะคะส่วนหัวใจคนโสดเองวันนี้ก็มีโอกาสได้รับความสนใจจากต่างเพศดูให้ดีก็แล้วกันว่าคนนี้เขาเข้ามาจริงใจมากน้อยแค่ไหนเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้รายได้เสริมจากการวิ่งเต้นหรือว่าเป็นคนกลางส่วนในเรื่องของการงานต้องตัดสินใจให้ดีนะมีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดแล้วมันจะส่งผลในเรื่องของความมั่นคงของการงานนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีธนูค่ะวันนี้หัวใจคนที่มีคู่ระวังปัญหาที่เกิดขึ้นจากมือที่3บุคคลที่3หนักแน่นกันให้มากพอนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสต้องไปแบกรับในเรื่องราวของภาระของบุคคลอื่นเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีดำนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณธีรเดชค่ะ25พฤษภาคม2555นะเวลาเกิดบ่าย 3:35 นาทีวันศุกร์เรียนอะไรดีคะแล้วก็จะเสริมอะไรดีปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ย
มีอยู่2กลุ่มนะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกนะครับวันศุกร์ให้เรียนสาขาที่เป็นดาวศุกร์นะถ้าเป็นทางศิลป์ก็พวกร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงหรือพวกคหกรรมก็ได้นะเรียนพวกลักษณะพวกงานฝีมืองานเย็บปักถักร้อยคหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกอาหารการกินตัวนี้ก็จะมีสอนนะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีอาหารอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งฟู้ดไซด์ก็เด่นถ้าชอบตัวเลขเรียนการเงินอีกกลุ่มนึงฮะดาวอาทิตย์สวยถ้าชอบในเรื่องของวิทยาการที่ทันสมัย IT คอมพิวเตอร์เด่นรวมถึงพวกไฟฟ้าทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับพวกวิศวะนะไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กวัดคุมระบบควบคุมเอนจิเนียร์พวกนี้ถือว่าดีการทำบุญเสริมปีจอนี้ก็ให้น้องถ้ามีโอกาสได้เจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันให้บริจาคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรันนะคะ16พฤษภาคม2522ค่ะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันศุกร์ถามเรื่องการทำอาชีพนะทำอะไรดีแล้วก็จะได้งานหรือเปล่าเรื่องเงินเป็นอย่างไร 7:00 ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับการเงินของคุณเนี่ยนะในช่วงย่าง48ที่กำลังจะมาถึงมันมีทั้งบวกและลบเข้าจริงแต่ก็ไหลออกและมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องราวของบุคคลอื่นนะฉะนั้นหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยทายเผื่อไว้เลยนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับคนชราการแบ่งปันเนี่ยขอให้ทำส่วนปีจรถ้าถามเรื่องเงินตอนนี้เป็นอย่างไรหนึ่งเลยอย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะครับปีนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์มีโอกาสเป็นหนี้เสียนะการทำบุญเสริมปีนี้ก็เน้นตักบาตรถวายเป็นพระธรรมดาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสนิสานะคะ29ตุลาคม2533ค่ะเวลาเกิดตี 1:01 นาทีระบุว่าเป็นวันจันทร์นะสุขภาพการเงินการงานโชคลาภอนาคตตี 1:01 นาทีก็เป็น29ตุลา33เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันจันทร์อยู่แล้วนะครับผมก็ดูวันสากล นะครับตี 1:01 นาทีก็ถือว่าฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันเดิมในทางโหราศาสตร์นะครับก็คือเป็นคนวัน อาทิตย์นะคำถามก็คือว่าสุขภาพเงินงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับทั้งปีจรและก็พื้นชะตาเนี่ยไม่เชียร์นะส่วนงานแต่งานทายดีนะครับย่าง26เนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนประเมินผลแล้วหายเหนื่อยมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าตลอดจนมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะอาจจะไม่ถึงงานใหม่ก็ได้หาให้ได้ก่อนที่จะลาออกส่วนคนทำธุรกิจปีนี้ถ้ากรณีคุณสนิสาทำธุรกิจปีนี้ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นนะครับโปรเจกต์งานใหม่ๆที่น่าสนใจสุขภาพเน้นเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงไม่ต้องเป็นทั้งหมดอันนี้คือดาวจันทร์อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะพวกมดลูกรังไข่หรือแม้กระทั่งพวกคออักเสบต่อเนื่องครับเบอร์โทรศัพท์33ค่ะแต่เบอร์เปลี่ยนนะครับถ้าชอบเลขเบิ้ลใช้11คือราชาโชค55มั่นคงเป็น2เท่า99จะสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบอร์ห้อง205ค่ะอันนี้ใช้ถ้าเขาไม่ว่านะถ้าเจ้าของห้องเขาไม่ว่านะใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดไปที่เลขศูนย์ทะเบียนรถ8853คู่หลังผ่านเป็นคู่สมพลแต่คู่หน้าเนี่ยราหูมัวเมาลุ่มหลงนะครับก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นี่แหละบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่คู่หน้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนาตยาค่ะ15กรกฎาคม2534นะคะเวลาเกิด 7:40 นาทีวันจันทร์งานที่ทำอยู่ดีหรือเปล่านะเป็นช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ตถามโชคลาภด้วยแล้วก็เมื่อไหร่จะรวยจ้ะคุณนัตนาเป็นสุภาพสตรีลงพื้นที่เองเลยแหละครับของคุณเนี่ยถ้าด้วยอาชีพมีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปนะแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าคุณทำอาชีพมีต่างถิ่นฐานหรือลิงก์กับบริษัทเน็ตที่มีต่างชาติเข้ามาจอยมาถือหุ้นเนี่ยจะยิ่งสมรูปนะครับฉะนั้นอาชีพที่ทำพอใช้ได้แล้วดาวอาชีพของคุณดาวการเงินของคุณเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการเก็บออมมันทำบุญในเรื่องของแสงสว่างตลอดชีวิตทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้เปิดแสงสว่างให้กับผู้พิการทางสายตาก็ได้นะครับแล้วก็ทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้อยู่เสมอพวกบอนพวกพันธบัตรหรือแม้กระทั่งการผ่อนพวกอสังหาริมทรัพย์ช่วยได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ
เด็กชายปิยะพลค่ะ30พฤศจิกายน2549ณเวลาเกิดบ่าย 2:09 นาทีวันพฤหัสบดีชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็พื้นฐานดวงชะตาเรียนอะไรดีพฤหัสดูชื่อก่อนปิยะพลค่ะยะมีสระอะด้วยเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำก็เสริมบริวารคนรอบข้างนะครับชื่อก็ต้องบอกว่ามีความเข้มแข็งแต่ขณะเดียวกันก็มีจิตที่เมตตาด้วยนะครับสร้อยทองเมื่อรวมกับนามสกุลสร้อยทองก็ให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลงนะก็ลองดูยิ่งถ้ายังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นห่วงในเรื่องของพวกการพนันขันต่อหรือแม้กระทั่งสิ่งเสพติดหนักกดขันนิดหนึ่งนะครับส่วนควรจะเรียนอะไรมีสองกลุ่มจันทร์ก็สวยนะครับพวกแอร์พวกสจ๊วตเนี่ยลักษณะงานบริการนะครับทหารเรือตำรวจน้ำนะวิชาชีพเฉพาะทางเรียนประมงหรือแม้กระทั่งทำพวกชิปปิ้งอันนี้คือสิ่งที่เด่นกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่2ก็แพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินลองสังเกตให้ดีว่าตัวเองชอบอะไรนะครับในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกฤษณาค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเสาร์ที่28ธันวาคมพ.ศ. 2517จ้ะเวลา1717ถึง18นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41ถูกไหมครับค่ะนะก็ใกล้จะถึงวันเกิดเต็มที่ละนะครับอ่ะวันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องการงานค่ะทำอะไรอยู่ฮะสุขภาพจ้ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะอาชีพที่ทำอ๋อตอนนี้ก็ช่วยเป็นทำงานเป็นรับเหมาก่อสร้างต่อเติมเนี่ยค่ะอ๋อแล้วตัวคุณก็ลงไปมีส่วนร่วมกับงานอย่างจริงๆจังๆเลยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ค่ะถ้างั้นจริงๆแล้วก็ต้องดูดวงแฟนงานดูดวงของแฟนเป็นหลักในเรื่องของอาชีพแต่ถ้าถามว่าตัวของคุณกฤษณาเองนะถ้าเกิดวันนึงอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองนะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวพูด2กรณีถ้าเป็นกลุ่มอาชีพเดิมที่ช่วยแฟนอยู่เนี่ยก็ดีแล้วที่เป็นลักษณะพวกงานซ่อมงานต่อเติมสมรูปนะพยายามทำงานเล็กๆให้เยอะๆเป็นวอลลุ่มใหญ่ๆอันนี้ดีแต่ถ้าตัวคุณเองอยากจะทำเองนะถ้ามีเงินทุนมากพอที่จะทำลักษณะพวกห้องพักดีๆหมายถึงว่าคนที่เข้ามาเช่าใช้บริการเนี่ยหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับหรือว่าทำเล็กๆพวกอาหารการกินนะพวกของสวยๆงามๆในดวงคุณก็บอกว่าทำได้ครับนะแต่ว่าของคุณน่ะ ด้วยพื้นชะตาถ้าทำอะไรกับแฟนบ่อยๆให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงกันหน่อยนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีเขาไม่ค่อยฟังคุณอ่ะนะบางทีเขาไม่ค่อยจะฟังก็มักจะมีข้อถกเถียงกันบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ให้ระมัดระวังไว้บ้างนะครับจ้ะอาจารย์คะแล้วดูของแฟนเลยได้ไหมคะมาเดียวนะมาเลยมาเลยวันที่เท่าไหร่ครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่10มีนาค่ะจ้ะวันศุกร์ค่ะพ.ศ. อะไรคะ2510ค่ะเวลาไม่ทราบค่ะประมาณเช้าสายบ่ายเย็นพอทราบไหมครับเป็นช่วงกลางวันเนี่ยค่ะตรงวันศุกร์นะครับค่ะก็ดีแล้วที่เขาทำพวกซ่อมพวกต่อเติมนะถือว่าสมรูปแต่เขาเหนื่อยจังนะคือหมายถึงว่าถ้าเทียบกับคนที่ทำอยู่ในแวดวงอาชีพเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ทำพวกงานซ่อมเป็นหลักและในดวงของเขากับคุณก็เหมือนกันเลยถ้ามีเงินก้อนมากพอที่จะเปิดลักษณะพวกหอพักดีๆนะก็คือคำว่าดีๆอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องลงทุนใหญ่มากนะเพียงแต่ว่ามีพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับผู้เช่าอย่างเงี้ยถือว่าเด่นมากนะและกินยาวๆเลยครับแล้วเห็นแล้วว่าปี59จะ
ได้งานไม่ทราบว่าดวงจะมีอย่างนั้นคะได้งานคืออะไรครับได้งานแบบได้งานใหญ่อะไรเป็นอะไรใหญ่ๆเนี้ยเกณฑ์งานถ้าจะได้ก็จะเป็นช่วงนี้ก่อนถึงมีนานะครับแต่ว่าถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยลำบากหน่อยฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องวิ่งเต้นหน่อยครับจากนี้ไปจนถึงมีนาผมว่าช่วงนี้ก็มีอยู่ระหว่างติดต่อนะครับก็พยายามวิ่งสรุปให้จบก่อนจะถึงวันเกิดเขาให้ได้มีโอกาสครับแล้วสุขภาพคะสุขภาพเขาให้ระวังปัญหาพวกความดันนะสายตาความดันยิ่งถ้าพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอด้วยยิ่งอันตรายนะครับแล้วก็พาเขาไปเช็คพวกไขมันหน่อยนะมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกหัวใจอัมพาตได้นะครับตรวจร่างกายพูดง่ายๆปีละครั้งอย่างน้อยจ้ะตอนนี้เงินทองติดขัดพอสมควรถูกไหมใช่ค่ะนะในดวงเนี่ยบอกเลยนะว่ามีปัญหาเรื่องตังค์อยู่ของเขาเนี่ยให้ช่วงนี้ให้เขาไปปล่อยปลานะนะครับเลือกซื้อปลาในตลาดแล้วไปปล่อยในเขตที่แบบไม่มีคนจับนะครั้งละ6ตัวให้ทำทุกเดือนเลยครับจ้ะเอาละเนาะนะอาชีพนี้เหนื่อยหน่อยนะสำหรับเขาก็ต้องบอกอย่างนั้นนะถ้าเป็นลักษณะพวกรับเหมาแล้วก็อย่าทิ้งให้พวกงานไซส์เล็กๆนะพวกงานซ่อมงานต่อเติมถึงจะไม่ได้งานใหญ่ก็จะมีลักษณะงานพวกนี้เข้ามาจ้ะนะโอเคนะครับขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อที่ SMS นะคุณพัชรพล30มกราคม2541เวลาเกิด 7:30 นวันศุกร์นะคะบอกว่าอยากเป็นทหารตำรวจพอจะมีหวังหรือเปล่าแต่ความจริงผลนี่ใกล้เคียงกันนะก็คือทั้ง2อาชีพมีทั้งบวกและลบนะแต่ถ้าให้ชั่งน้ำหนักในดวงของคุณนะก็ตำรวจอาจจะมีภาษีมากหน่อยในดวงคุณถือว่าดีกว่าแต่ว่าที่เด่นที่สุดเนี่ยนะดาวพฤหัสถ้าทำงานในพวกแวดวงสถาบันการเงินดีการเป็นครูอาจารย์เด่นครับเบอร์โทรศัพท์73ค่ะโอ้โหเปลี่ยนมาใช้36ดีกว่า36 35 39ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพรค่ะ8กุมภาพันธ์2513เวลาเกิด 8:30 นวันอาทิตย์อาชีพขายของชำแล้วก็ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับของชำถ้าเน้นขายส่งเป็นหลักให้ได้นะครับของชำขายวอลลุ่มใหญ่ๆก็มีนะหรือว่าในแง่ของสถานที่ตั้งเนี่ยอย่าอยู่ติดถนนนะครับตอกซอกซอยใต้ถุนคอนโดนะตลาดห้างร้านที่ทำเลดีๆจึงจะสมรูปนะครับเลขทะเบียน401เนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข0สุขภาพระยะยาวห่วง2กลุ่มฮะพวกทางเดินอาหารกับพวกระบบภายในสตรีส่วนบ้านนี่ก็230ค่ะใช้ต้องคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณหทัยพัฒน์นะคะ28มิถุนายน2521เวลาเกิด 3:00 ตรงระบุว่าเป็นวันพุธครับตกงานค่ะดวงทำอะไรดีแล้วก็การเงินด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38ถือว่าเป็นคนวันอังคารนะกาลีก็สัมพันธ์ถึงเดือนงานนั่นแหละนะครับก็คนเราถ้าหางานไม่ได้บางครั้งการลุกขึ้นมาประกอบอาชีพส่วนตัวก็น่าสนใจดวงเนี้ยพฤหัสอริราชาโชคเป็น4เขาเรียกว่าดวงสู้ครูนะถ้าเรียนโหราศาสตร์เนี่ยคุณจะคิดแล้วก็พลิกแพลงอะไรใหม่ๆได้อันนี้น่าสนใจนะแต่ปีจรเนี่ยฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหาโอกาสไปทำฟันกูหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะ SMS ต่อมาค่ะคุณบรรจง11กุมภาพันธ์2514ค่ะเวลาเกิดทุ่มครึ่งงานเงินหนี้สินสุขภาพค่ะพุธไม่ได้บอกนะ11กุมภาพันธ์14เป็นพุธกลางคืนนะครับปีนี้ลองวิ่งเข้าหาเดี๋ยวดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าครับหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรโอ้ก็จริงๆนะครับกาลีอย่างนี้เอาง่ายๆเลยนะโดยสรุปหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยให้คุณหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาสักเดือนละครั้งสักเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยถามว่าหมดไปหรือเปล่ายังแต่จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นสุขภาพก็เน้นอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะครับในเรื่องของกระเพาะอาหารตับแล้วก็พวกระบบภายใน
เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ